อบครัวอัศวเหมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมค่ะนักการเมืองคนสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการนะคะแพทย์ยังไม่ได้ยืนยันถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดแต่ว่านายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะคนใกล้ชิดค่ะเปิดเผยว่านายชนสวัสดิ์เสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายและได้รับการช่วยเหลือทันทีที่มีอาการป่วยค่ะครอบครัวอัศวเหมค่ะโดยเพลงชนธิดาลูกสาวและนันทิดาแก้วบัวสายเป็นตัวแทนครอบครัวแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนายชนสวัสดิ์อัศวเหมพิธีเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกานะคะโดยวันนี้จัดขึ้นเป็นการภายในมีคนสนิทมีสมาชิกกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าทยอยมาร่วมแสดงความอาลัยและพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพและพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา7คืนจากนั้นจะเก็บร่างไว้และกำหนดวันชาปนกิจศพกันอีกครั้งหนึ่งค่ะด้านนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าบอกว่าตกใจและเสียใจครับเพราะว่าเมื่อคืนนายวัฒนาอัศวเหมพ่อของนายชนสวัสดิ์โทรมาคุยตลอดทั้งคืนเพราะว่าเป็นห่วงมากในฐานะสมาชิกกลุ่มจะสานต่อความตั้งใจของนายชนสวัสดิ์ทั้งด้านการเมืองและสังคมครับทีมงานสุดทางเจ้าหน้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเรือที่ลอยอยู่ในแม่น้ำนะคนคัดท้ายไม่มีนะครับแต่ว่าทีมงานทุกคนก็เขาเรียกอะไรมีจิตใจเดียวกันนะครับวันนี้คนขาดกำลังใจไหมคะผมเชื่อว่าทุกคนทีมงานทุกคนเนี่ยก็เข้าใจนะครับเขาเข้าใจว่าคุณเอกต้องการอะไรครับแล้วก็เขาเองก็คงจะทำให้ได้ตามที่เหตุการณ์นายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกอดีตส.ส.สมุทรปราการกล่าวแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายชนสวัสดิ์และบอกว่านายชนสวัสดิ์เป็นกันเองรักใครรักจริงและชอบช่วยเหลือคนที่ยากลำบากค่ะรู้สึกก็ตั้งแต่รับโทรศัพท์ทีแรกก็เช็คพันรุ่นชัดก็ร้องไห้ทั้งคืนถึงเช้าอะมันเงียบมาหน่อยเงียบหน่อยนักเด็กหนูหนูไอ้นักข่าวก็โทรมาหาก็ไม่ได้หยุดเลยพูดตลอดก็เช้าอยู่ด้วยกันนะเช้าอยู่ด้วยกันนะอบรมกันนิดหน่อยแล้วพี่ก็ไปประชุมที่นู่นนะที่หนองจอกพี่เอกก็ไปบุรีรัมย์ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายชนสวัสดิ์ไปซ้อมแข่งรถที่สนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อซ้อมเสร็จมีอาการอ่อนเพลียหมดแรงคนใกล้ชิดจึงเรียกรถฉุกเฉินพาไปโรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ดูแลอย่างเต็มที่นะครับตามขั้นตอนแต่ประคองอาการไว้ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นซ้อมแข่งรถเสร็จซ้อมขับรถในสนามเนี่ยก็ลงมาก็มีอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงแล้วก็คนใกล้ชิดก็เรียกรถฉุกเฉินนะครับให้พาไปโรงพยาบาลก็ตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นมาทางโรงพยาบาลเขาก็ใช้การดูแลทุกอย่างทางการแพทย์นะครับอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ประคองไปได้จนถึงเที่ยงคืนกว่านายอนุทินบอกว่าตัวเขานายชนสวัสดิ์และนายเนเวนชิดชอบสนิทสนมกันมากค่ะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันพอทราบข่าวก็รีบไปดูอาการทันทีตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้และรู้สึกเหมือนสูญเสียญาติสนิทไปหนึ่งคน